สปอยแมนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี @PAR 168สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสั้นสุดดาร์ก4เรื่องที่มีที่มาที่ไปเกี่ยวกับความรักและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่ชายหนุ่มเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างติงกับสาวคนรักของเขาอย่างหยุ่นหุยที่ชีวิตของทั้งสองนั้นดูไม่น่าที่จะมาบรรจบกันได้เลยเพราะหยุ่นหุยนั้นรักอิสระและหน้าตาดีเธอมักจะแต่งตัวยั่วชายหนุ่มที่เข้ามากินก๋วยเตี๋ยวเป็นประจำส่วนติงก็เป็นชายหนุ่มที่มักจะมีพฤติกรรมแปลกๆเขาเป็นคนเงียบๆที่มองยังไงก็ดูสุดแสนจะเป็นคนน่าเบื่อแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปก็คือเมื่อไหร่ที่เขาเห็นคนรักของเขายั่วยวนผู้ชายคนอื่นเขากลับไม่เคยโกรธเธอแถมยังให้เงินเธอไปซื้อของที่เธอต้องการอีกต่างหากเขารู้ดีวันนี้อาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยหยุดพฤติกรรมนี้ของเธอได้แต่มันก็ทำได้แค่ในตอนนั้นเพราะพอเธอใช้เงินจนหมดเธอก็จะกลับมาทำนิสัยเหมือนเดิมอีกวันหนึ่งในขณะที่เธอมาเดินตลาดอยู่กับติงเธอก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับคนขายเนื้อที่ติงยืนซื้ออยู่เขาช่างเป็นเด็กหนุ่มที่หน้าตาดีที่หยุ่นหุยเห็นแล้วรู้สึกเล้าใจแต่ติงที่มองอยู่เขาก็กลับไม่ได้พูดว่าอะไรเธอเลยสักนิดที่เธอเอ่ยปากชมผู้ชายคนอื่นต่อหน้าเขาแถมเธอยังสัมผัสร่างของคนขายเนื้อโดยที่ไม่ได้เกรงใจเขาอีกต่างหากติงรู้ดีว่าหยุ่นหุยเป็นคนมีความต้องการอย่างมากและเธอมีนิสัยที่ชอบข่มเขาเป็นพิเศษแต่เขาก็ยังคงรักและหลงใหลในร่างกายของเธอเสมอมาในคืนนั้นเขาได้เข้าไปสัมผัสร่างกายของเธอที่นอนเล่นอยู่แต่ยุนฮุยกับเบี่ยงตัวออกและแสดงความไม่พอใจใส่ติงที่เข้ามาวุ่นวายกับเธอจนทำให้เขาต้องล้มเลิกไปและเดินกลับไปนอนที่เตียงของเขาในทันทีหลายวันต่อมาในขณะที่ทีวีกำลังรายงานพฤติกรรมของเสือตัวหนึ่งในสวนสัตว์ยุนฮุยก็กลับใช้เวลาในตอนนั้นพูดคุยกับลูกค้าที่เข้ามาอย่างที่เธอชอบทำเป็นประจำถึงได้รู้ว่าหนุ่มหล่อคนนี้เขานั้นมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ที่กำลังชื่นชมร่างกายของเธอนั้นอย่างออกหน้าออกตาจนทำให้ติงที่เห็นแบบนั้นต้องรีบเข้าไปขัดทั้งสองคนให้แยกจากกันแต่มันก็กลับไม่เป็นผลในคืนนั้นหยุนฮุยที่ออกไปเที่ยวกลางคืนจนเมามายกลับมาก็ได้เข้ามาต่อว่าตัวของติงเขาอย่างรุนแรงเนื่องจากเธอนั้นยังไม่อยากกลับแต่ที่ต้องกลับก็เพราะตัวของติงโทรจี้เป็นร้อยสายเพื่อให้เธอรีบกลับมาส่วนติงก็ทำได้เพียงแค่กอดร่างกายของเธอที่หลับไปแล้วโดยที่ตัวของเขากลับไม่ได้รู้สึกโกรธเธอหรือรักเธอน้อยลงเลยจากนั้นในวันต่อมาในขณะที่ติงกลับมาจากไปซื้อของที่ตลาดเขาก็กลับเจอว่าหยุนฮุยแอบพาเทรนเนอร์หนุ่มคนนั้นมาบะบากกันที่บ้านเสียงของหยุ่นฮุยที่ดังขึ้นอย่างไม่รู้สึกผิดว่าจะทำยังไงดีเพราะในตอนนี้สามีของฉันกลับมาบ้านแล้วติงที่ได้ยินอย่างนั้นเขากลับรีบทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในทันทีและนั่งกินแตงโมทั้งน้ำตาก่อนที่ชายชูจะรีบเดินหนีติงออกจากบ้านไปด้วยความร้อนใจส่วนหยุ่นฮุยที่เห็นติงก็ไม่ได้ตกใจอะไรแถมเธอยังมีสีหน้าสะใจและหัวเราะใส่ติงออกมาอย่างไม่ได้รู้สึกผิดเลยจากนั้นในวันต่อมาสิ่งเดียวที่ช่วยเยียวยาจิตใจของติ่งได้ก็คือการได้มาสวนสัตว์ที่เขามักจะแวะมาเป็นประจำเขาจะชอบเฝ้ามองไปที่กรงเสือตัวหนึ่งและสังเกตพฤติกรรมของมันซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเขาจะทำแบบนี้ไปทำไมเมื่อเขากลับมาถึงบ้านยุนฮุยที่นั่งรอเขาอยู่เธอก็เกิดรู้สึกไม่พอใจติ่งขึ้นมาที่เขาทิ้งเธอให้อยู่บ้านเพียงคนเดียวก่อนที่เธอจะลุกขึ้นมาทำร้ายเขาและสั่งให้เขาลงไปคุกเข่าที่พื้นทำตัวเป็นกุ้ง lobsterซึ่งติงก็ยอมทำตามก่อนที่หยุ่นฮุยจะลงมากระซิบข้างๆหูของเขาว่าถ้าฉันจะไปบาบากับผู้ชายทุกคนในเมืองแล้วมันจะทำไมคำพูดและน้ำเสียงที่เปล่งออกมามันไม่ได้แสดงถึงความรักและความรู้สึกผิดต่อติงเลยสักนิดยิ่งหยุ่นฮุยได้เห็นติงทำตัวแบบนี้เธอยิ่งรู้สึกขยะแขยงและอยากจะอ้วกกับพฤติกรรมของติงเข้าไปทุกทีหยุ่นฮุยนั้นรู้ดีว่าจิตใจลึกๆของติงไม่ได้ใจดีอย่างที่แสดงออกมาเธอคิดว่าเขานั้นดุร้ายและมีความคิดที่จะเป็นเหมือนเสือพฤติกรรมที่เขาลอกเลียนแบบอยู่นั้นยิ่งทำให้หยุ่นฮุยที่ทำตัวข่มติงอยู่เริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบใจภาพที่ติงใฝ่ฝันมาตลอดคือการกล้าที่จะลุกขึ้นมาข่มขู่หยุ่นฮุยเหมือนที่เธอทำกับเขาบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เธอทำแบบนั้นติงก็กลับต้องงอนและไม่กล้าไปทุกทีจนในวันหนึ่งติงจึงเลือกที่จะซื้อบริการผู้หญิงนวดมาเขาจ่ายเงินให้เธออย่างง่ายดายเพื่อให้เธอนั้นยอมทำตามที่เขาบอกทุกอย่างและนั่นมันก็ได้ทำให้หญิงสาวที่เห็นว่าแท้จริงแล้วนกเขาของติงไม่ขัน
เธอเลยบอกจะให้ยาปลุกนกเอี้ยงกับเขาแต่ติงที่ได้ยินแบบนั้นเกิดรู้สึกโกรธหญิงสาวตรงหน้าเป็นอย่างมากที่มาพูดดูถูกเขาและทำให้เขารู้สึกเหมือนที่เคยเจอกับหยุ่นหุยนั่นทำให้หญิงสาวที่ได้เจอแบบนั้นกลับไม่ได้กลัวเขาเลยพร้อมกับทำร้ายติงจนล้มนอนไปในทันทีก่อนจะรีบวิ่งหนีออกมาเมื่อกลับมาถึงบ้านหยุ่นหุยที่เห็นท่าทางแปลกๆของติงเธอจึงเข้าไปถามกับติงว่าแกไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าก่อนที่เธอจะใช้ท่าทางของเธอข่มให้ติงกลัวเพื่อขอเงินทั้งหมดที่เขามีจากนั้นในวันต่อมาติงที่เริ่มหมดความอดทนหลังจากที่เห็นหยุ่นหุยออกไปกินข้าวกับชายชู้ของเธอเขารู้ดีว่ามันคงไม่ได้จบที่กินข้าวกันแน่นอนเขาจึงเข้าไปเตรียมการอะไรบางอย่างก่อนจะหยิบเนื้อขนาดใหญ่ที่เขาซื้อมานำไปที่กรงเสือทางด้านหลังและโยนมันทิ้งเอาไว้ตรงนั้นอย่างมีแผนแถมยังตัดกุญแจที่ล็อกกรงเสือเอาไว้อีกด้วยเพราะเขาเนี่ยรู้อีกอย่างว่าเธอกำลังจะชวนชายชู้มาเที่ยวที่สวนสัตว์แห่งนี้เมื่อหยุ่นหุยปรากฏตัวขึ้นกับชายชู้ของเธอและด้วยความที่หยุ่นหุยเธอชอบเสือตัวนี้เป็นอย่างมากเธอจึงลากแขนชายชู้ของเธอให้ตามเธอมายังด้านหลังก่อนจะพากันลักลอบเปิดเข้าไปในห้องของเจ้าหน้าที่เทรนเนอร์หนุ่มนั้นคิดว่าเธอจะชวนเขามาทำเรื่องอย่างว่ากันจึงเข้าไปซุกซายร่างกายของหยุ่นหุยเธอในทันทีแต่แล้วเขาก็กลับคิดผิดเมื่อหยุ่นหุยผลักเขาออกพร้อมกับชวนเขาให้เข้าไปในกรงที่เสืออยู่ด้วยกันนั่นทำให้เทรนเนอร์หนุ่มที่เห็นแบบนั้นกลับไม่กล้าเข้าไปแต่หยุ่นหุยเธอไม่กลัวเพราะเธออยากจะเข้าไปเจอกับมันตัวเป็นๆคิดอะไรอยู่วะเธอคิดว่ามันก็ไม่ต่างกับแมวตัวใหญ่ที่อยู่ในร่างเสือหรือมีลายที่เหมือนกับเสือเพียงเท่านั้นแต่เธอกลับคิดผิดเมื่อเนื้อก้อนใหญ่ที่ติงโยนไว้กลับส่งกลิ่นหอมไปถึงจมูกเสือจนทำให้มันคิดว่าหยุ่นหุยจะเข้ามายุ่งกับอาหารของมันและเข้าทำร้ายเธอจนทำให้เธอจบชีวิตในตอนนั้นด้วยความเจ็บปวดหลังจากวันนั้นติงก็ได้กลับเข้ามาที่นี่ทุกวันเขาคอยเฝ้ามองภาพของหยุ่นหุยที่ยืนร้องไห้อยู่ในนั้นแต่มันก็เป็นแค่เพียงภาพที่เขาคิดไปเองเพราะสุดท้ายหยุ่นหุยก็ได้จากเขาไปแล้วเหลือเพียงแต่เจ้าเสือที่เขาได้มองมันเป็นเธอเท่านั้นพร้อมกับคอยบอกกับเธอตรงนั้นทุกๆวันว่าฉันนั้นดูแลเธอดีที่สุดไม่เหมือนใครอีกแล้วเริ่มเรื่องที่สาวแว่นสุดเนิร์ดยังเหมยสินพนักงานออฟฟิศธรรมดาทั่วไปที่ไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรสักครั้งเลยในชีวิตเพราะด้วยความสามารถที่ไม่ค่อยจะเอาไหนในจะหน้าตาของเธอที่ไม่ได้โดดเด่นจึงทำให้ไม่ค่อยมีใครสนใจและถูกเพื่อนๆมองเหมือนเธอเป็นตัวตลกยังไงอย่างนั้นจนวันหนึ่งในขณะที่เหมยซินเธอกำลังรู้สึกหมดกำลังใจเธอก็ได้เล่นโทรศัพท์ไปเจอกับรูปของลิลลี่ซึ่งเป็นสาวสวยคนหนึ่งที่ในตอนนี้กำลังดังอยู่บนโลกออนไลน์เหมยซินจึงฉุดคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างเธอจึงจัดการสร้างบัญชีปลอมของลิลลี่ขึ้นมาและแอบก๊อปรูปของลิลลี่ในนั้นมาใช้จนทำให้แอคปอมที่เธอสร้างขึ้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นอีกไม่นานหลายคนได้เข้ามากดถูกใจในความสวยของลิลลี่และชื่นชมความน่ารักของเธอมันยิ่งทำให้เหมยซินที่อ่านอยู่เริ่มรู้สึกราวกับว่าคนในรูปนั้นมันคือตัวของเธอจริงๆจนทำให้เธอเกิดรู้สึกดีเป็นอย่างมากที่มีคนเข้ามาชื่นชมแต่แล้วตอนนั้นเหมยซินก็กลับได้รับข้อความจากใครก็ไม่รู้ส่งเข้ามาว่าทำไมถึงต้องขโมยรูปของคนอื่นมาด้วยนั่นทำให้เหมยซินที่ได้อ่านแบบนั้นรู้สึกสะอึกเล็กน้อยก่อนที่เธอจะเลือกไม่สนใจเพราะแค่เรื่องราวแย่ๆในชีวิตของเธอที่ต้องเจอมันก็มากพอแล้วจากนั้นเธอจึงเลือกที่จะไปนั่งร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านเดียวกันกับที่ลิลลี่ตัวจริงเคยไปแต่ในขณะที่เธอกำลังถ่ายรูปของเธอลงโซเชียลมันก็กลับมีหนุ่มหล่อคนหนึ่งเข้ามาช่วยทำให้ขาโต๊ะของเธอที่กำลังสั่นอยู่หยุดลงพร้อมกับบอกว่าเขาก็ชอบหนังสือที่เหมยซินอ่านอยู่เหมือนกันนั่นทำให้เหมยซินที่ได้เจอแบบนั้นทำตัวไม่ถูกเพราะเธอไม่เคยถูกผู้ชายเข้ามาชวนคุยด้วยแบบนี้เลยสักครั้งก่อนที่ชายคนนั้นจะแนะนำตัวกับเธอว่าเขาชื่อหวนเจิ้งส่วนแถมยังแนะนำเค้กที่ขึ้นชื่อของร้านพร้อมกับช่วยถ่ายรูปให้เธออีกต่างหากจนทำให้หญิงสาวที่ไม่เคยมีคนมาจีบเลยอย่างเหมยซินเกิดหัวใจเต้นแรงขึ้นมายังบอกไม่ถูกก่อนที่เจิ้งส่วนจะขอตัวกลับก่อนพร้อมกับทิ้งโน้ตใต้เค้กไว้ให้เธอว่าดีใจที่ได้พบกันและหวังว่าคุณจะรู้สึกดีเหมือนกันในคืนนั้นเหมยซินก็ได้นำความรู้สึกดีๆมาโพสต์ลงบนโซเชียลในแอคของลิลลี่ที่เธอปลอมขึ้นมาแต่ทันทีที่เธอโพสต์ไปเธอก็กลับได้รับข้อความจากคนๆเดิมส่งเข้ามาอีกครั้งว่าทำไมถึงต้องขโมยรูปของคนอื่นเธออยากเป็นลิลลี่ขนาดนั้นเลยเหรอก่อนที่เหมยซินจะตัดสินใจบล็อกคนๆนั้นทันทีโดยที่เธอไม่ได้ตอบอะไรหลังจากวันนั้นเหมยซินก็ได้ไปเฝ้ารอเจิ้งซวนอยู่ที่ร้านกาแฟร้านเดิมอีกครั้งและแน่นอนว่าเจิ้งซวนก็ได้กลับมาที่ร้านนี้เพื่อรอเจอเธอด้วยเหมือนกันทั้งสองค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกเขาไปเรื่อยๆเ
เหมือนสินที่ไม่เคยยิ้มและหัวเราะกับใครมาก่อนก็ได้รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากเวลาที่ได้อยู่กับเจิ้งส่วนมันช่างเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เป็นฝันที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเคยได้ฝันมาเลยแต่แม้ว่าตัวของเธอในตอนนี้จะรู้สึกดีอย่างไรเธอก็ยังไม่ลืมที่จะใช้แอคปอมที่เธอสร้างขึ้นอัปเดตชีวิตลิลลี่อยู่เรื่อยๆจนมาวันหนึ่งในขณะที่เจิ้งซวนเดินมาส่งเธอถึงหน้าบ้านเขาก็ได้พูดคุยกับเธอถึงเรื่องหนังสือเล่มนั้นว่าแท้จริงแล้วเขาได้อ่านมันมาจากคนคนหนึ่งที่สำคัญกับเขามากๆแถมเธอคนนั้นยังเป็นคนที่ทำให้เขาเข้าใจความหมายของมันอีกด้วยนั่นทำให้เหมยซินที่ได้ฟังเกิดรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เธอคิดว่าหรือแท้จริงแล้วเจิ้งซวนอาจจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วก็ได้พร้อมกับจะหันหลังเข้าบ้านและบอกให้เขากลับไปแต่แล้วเจิ้งซวนก็ได้เรียกเธอไว้ซะก่อนจะค่อยๆถอดแว่นของเธอออกมาและบอกกับเธอด้วยรอยยิ้มว่าถ้าเธอถอดแว่นและแต่งหน้าสักหน่อยเธอจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆแน่เลยจนทำให้เหมยซินที่ได้ฟังแบบนั้นเริ่มรู้สึกมีกำลังใจเธอจึงรีบขึ้นห้องมาเปิดคลิปสอนการแต่งหน้าของลิลลี่ทันทีและเป็นครั้งแรกที่เธอได้อัพรูปของตัวเองลงบนโลกโซเชียลถึงแม้ว่ามันจะเห็นเพียงแค่ปากของเธอก็ตามจนเช้าวันต่อมาเหมยซินที่เริ่มมั่นใจกับหน้าตาของตัวเองมากขึ้นเธอได้แต่งหน้าของเธอเบาๆและถอดแว่นออกพร้อมกับเดินเข้าไปในที่ทำงานของเธอได้รอยยิ้มเล็กน้อยจนทำให้เพื่อนร่วมงานที่เห็นต่างก็พากันแปลกใจเพราะพวกเขานั้นไม่เคยได้เห็นเหมยซินในลุคแบบนี้มาก่อนแต่ทันทีที่เธอนั่งที่โต๊ะทำงานของเธอได้ไม่นานจู่ๆมันก็กลับมีข้อความส่งมาจากบุคคลปริศนาอีกแล้วที่ได้สร้างบัญชีใหม่เข้ามาและบอกกับเหมยซินว่าขโมยต่อไปเถอะนางตัวดีโดยที่ตัวของเหมยซินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนนี้มันต้องการอะไรกันแน่จนเวลาผ่านไปเธอก็ได้เลิกที่จะสนใจข้อความนั้นและหันมาสนใจเรื่องของการเดทระหว่างเธอกับเจิ้งซวนมากกว่าเหมยซินกังวลใจเล็กน้อยในการแต่งตัวของเธอแต่ดูเหมือนว่าการที่เธอยึดติดกับลิลลี่มากไปจะส่งผลให้เธอในตอนนี้เหมือนมีลิลลี่มาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการแต่งตัวอยู่ข้างกายเดี๋ยวนะมึงเริ่มหลอนละเมื่อมาถึงสถานที่นัดเดทเจิ้งซวนก็ได้เดินเข้ามาช่วยจัดผ้าพันคอให้เธอเล็กน้อยก่อนจะกลับไปนั่งเพื่อชวนเธอทานอาหารมื้อค่ำด้วยกันแต่ทันทีที่เจิ้งซวนกำลังตักอาหารขึ้นมาทานเหมยซินก็กลับบอกให้เขาหยุดก่อนพร้อมกับบอกว่าจะกินเลยเหรอฉันยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยนั่นทำให้เจิ้งซวนที่ได้เห็นแบบนั้นเกิดขำเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าพวกเธอทั้งสองนี่เหมือนกันจริงๆเลยนะเพราะตอนที่แฟนเก่าของผมยังทำเพจอยู่เธอกำลังจะต้องถ่ายรูปอาหารก่อนแบบนี้ด้วยเหมือนกันจนบางครั้งเธอเองก็แทบจะไม่ได้กินมันเลยด้วยซ้ำนั่นทำให้เหมยซินที่ได้ฟังแบบนั้นขออะไรบางอย่างกับเจิ้งซวนว่าฉันขอดูรูปของเธอคนนั้นหน่อยได้ไหมเจิ้งซวนที่ได้ยินก็ไม่รู้ว่าเขาจะปกปิดเธอไปทำไมจึงยื่นโทรศัพท์ของเขาให้กับเหมยซินและนั่นก็ได้ทำให้เหมยซินที่ได้เห็นแบบนั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะรูปแฟนเก่าของเจิ้งซวนมันก็คือลิลลี่ตัวจริงที่เธอได้แอบปลอมแอคเคาท์และดูรูปของเธอมาใช้อยู่นั่นเองในคืนนั้นเหมยซินก็ได้กลับมานั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจเธอเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆเจิ้งซวนอาจจะไม่ได้เข้ามาหาเธอด้วยความจริงใจพร้อมๆกับที่ในตอนนั้นมันก็ได้มีเสียงเตือนของข้อความมากมายดังขึ้นผู้คนได้เข้ามาต่อว่าที่เธอนั้นสร้างบัญชีปลอมของลิลลี่ขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าตัวตนจริงๆของเธอคือใครแต่มันก็ทำให้เหมยซินเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เธอได้ทำลงไปจากนั้นไม่นานเจิ้งซวนก็ได้โทรศัพท์เข้ามาบอกกับเธอว่าพรุ่งนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้เธอแต่ก่อนที่จะวางสายไปเหมยซินก็ได้เอ่ยถามกับเจิ้งซวนว่าตกลงแล้วเขารู้สึกยังไงกับเธอกันแน่ชอบเธอจริงๆไหมก่อนที่เจิ้งซวนจะตอบกลับมาให้เธอสบายใจว่าใช่ผมชอบคุณจริงๆจากนั้นในเช้าวันต่อมาเหมยซินก็ได้เข้ามาที่บ้านของเจิ้งซวนเขาจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้เธอเหมือนกับที่เคยทำให้ลินลี่รวมถึงชุดสีขาวตัวเก่งที่เขาได้ให้เหมยซินลองเปลี่ยนไปใส่มันเมื่อเธอเปลี่ยนเสร็จเจิ้งซวนก็ได้เอ่ยชมและขอถ่ายรูปให้เธอพร้อมกับบอกว่ามีแต่รูปสวยๆทั้งนั้นเลยลองเอาไปลงบัญชีลิลลี่แบบที่เธอเคยทำสินั่นทำให้เหมยซินที่ได้ยินแบบนั้นเห็นท่าไม่ดีเธอจึงพยายามที่จะวิ่งหนีออกไปจากที่นี่แต่ก็กลับถูกเจิ้งซวนวิ่งมาขวางเธอเอาไว้ซะก่อนเจิ้งซวนนั้นรู้มาตลอดว่าเธอคือคนที่สร้างบัญชีปลอมของลิลลี่ขึ้นมาและเหมยซินก็มีนิสัยที่เหมือนกับลิลลี่เป็นอย่างมากที่ชอบต้องการให้มีคนมากมายมารักให้มีคนมาสนใจพร้อมกับบอกเหมยซินออกไปด้วยความโกรธแค้นว่าเธอทั้งดูโง่และน่ารังเกียจในเมื่อเธออยากจะเป็นลิลลี่มากนักฉันก็จะช่วยให้เธอได้เป็นแบบลิลลี่จริงๆไงก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปทำร้ายเหมยซินด้วยความรุนแรงจนทำให้เหมยซินที่เจอแบบนั้นพยายามคว้าโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรขอความช่วยเหลือแต่มันก็กลับกระเด็นหลุดมือไปไกลและช่างบังเอิญที่มือของเธอมันดันไปกดโดนปุ่มไลฟ์สดขึ้นมา
จนทำให้ผู้คนบนโลกโซเชียลตอนนี้ต่างก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เหมยซินกำลังเจอทั้งหมดภาพในหัวของเจิ้งซวนซ้อนทับไปมาระหว่างเหมยซินกับลินลี่ที่เขาได้จัดการเธอไปแล้วก่อนหน้าจนทำให้เธอเสียชีวิตไปอย่างน่าสงสารด้วยน้ำมือของเจิ้งซวนส่วนเหมยซินในตอนนี้ก็กำลังจะมีสภาพที่ไม่ต่างกับลินลี่จนเธอพยายามควานไปเจอเข้ากับหวีที่ตกอยู่ก่อนจะตัดสินใจใช้มันทำร้ายเจิ้งซวนที่อยู่ตรงหน้าในทันทีจนเขาแน่นิ่งไปทุกๆอย่างในตอนนี้กำลังถูกถ่ายทอดให้ผู้คนมากมายเห็นบนโลกโซเชียลแต่กลับไม่มีใครสักคนที่จะสงสารและเห็นใจตัวของเหมยซินเธอเลยสักนิดและหลังจากการถ่ายทอดสดในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ได้ทำให้ผู้ก่อเหตุอย่างเหมยซินเธอไม่ถูกดำเนินคดีเนื่องจากเป็นการป้องกันตัวจากคนร้ายเท่านั้นและคดีของลินลี่ก็ได้ถูกลือขึ้นมาทำใหม่อีกครั้งด้วยส่วนชีวิตของเหมยซินหลังจากนี้คงยากที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติเพราะเหตุการณ์ที่เธอเจอมาทั้งหมดมันเป็นเหมือนบทเรียนและบทลงโทษที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเธอเริ่มเรื่องที่การตายของอดีตนักเต้นชื่อดังอย่างจิ้งหลูทำให้ชายหนุ่มคนหนึ่งต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะเขาคือคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอในคืนวันเกิดเหตุทางตำรวจนั้นดูไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าชายหนุ่มตรงหน้าจะไม่มีส่วนรู้เห็นเพราะทั้งสองนั้นตัดสินใจที่จะจบชีวิตลงพร้อมกันแต่ทำไมกลับเป็นจิ้งหลูที่ได้เสียชีวิตไปเพียงคนเดียวแถมทั้งสองยังรู้จักกันได้เพียงแค่3วันเองเท่านั้นชายหนุ่มจึงตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับตำรวจฟังว่าก่อนหน้านั้นเขาได้ตัดสินใจย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพียงคนเดียววันนั้นเขาได้เดินสวนกับจิ้งหลูเธอเป็นครั้งแรกแต่มันก็เป็นเพียงแค่การเดินสวนทางกันเท่านั้นจนมาอีกวันที่ฝนค่อยๆโปรยลงมาอยู่ตลอดทั้งวันชายหนุ่มจึงได้รีบวิ่งขึ้นไปเก็บผ้าของเขาที่ตากไว้แต่แล้วเขาก็กลับสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนนั้นใบหน้าและแววตาของเธอช่างเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความโศกเศร้าเขาจึงตัดสินใจเอ่ยทักเธอไปว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนั่นทำให้หญิงสาวคนนั้นหันมามองพร้อมกับเอ่ยปากบอกกับเขาว่าช่วยกอดฉันหน่อยได้ไหมด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความเสียใจก่อนจะเป็นลมหมดสติไปต่อหน้าต่อตาของเขาในทันทีนั่นทำให้ชายหนุ่มที่เห็นแบบนั้นต้องรีบพาตัวของเธอไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยความตกใจและนั่นก็ทำให้ชายหนุ่มได้รู้ว่าเธอนั้นมีอาการแบบนี้อยู่บ่อยๆจนต้องหามาที่โรงพยาบาลแบบนี้อยู่หลายครั้งในคืนนั้นหลังจากที่รักษาพยาบาลเสร็จเขาก็ได้พาเธอมาส่งยังที่ห้องพักจิ้งหลูนั้นพยายามทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีแต่เธอมีเพียงแต่แอลกอฮอล์เท่านั้นที่จะเอาไว้ใช้ต้อนรับแขกพร้อมกับเล่าว่าเธอนั้นประสบอุบัติเหตุตอนเต้นมีเพียงแต่แอลกอฮอล์เท่านั้นที่ช่วยให้เธอลืมความเจ็บปวดนี้ได้ชายหนุ่มนั้นรู้ดีว่ามันไม่จริงเขารู้ว่าจิ้งหลูนั้นคือใครและรู้ว่าเธอเคยประสบอุบัติเหตุรถชนในอุโมงค์จนทำให้เธอต้องเสียความสามารถในการเต้นไปจิ้งหลูที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ดีว่าชีวิตของเธอนั้นไม่สามารถลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตได้และที่สำคัญเธอยังได้เสียลูกในท้องของเธอไปด้วยในเหตุการณ์ครั้งนั้นนั่นทำให้ชายหนุ่มที่ได้ฟังแบบนั้นเกิดสะอึกขึ้นมาเล็กน้อยเพราะเขาพอจะรู้ว่าหญิงสาวต้องผ่านความเจ็บปวดอะไรมาบ้างแต่ไม่ใช่เพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่มีอดีตที่ไม่น่าจดจำเพราะเขาก็เคยเป็นอดีตนักโทษมาเหมือนกันแม้ว่าเวลามันจะผ่านมา3ปีแล้วก็ตามในวันต่อมาเจ้าหน้าที่ที่คุมความประพฤติของเขาก็ได้มาหาพร้อมกับถามว่าทำไมถึงไม่กลับไปอยู่กับครอบครัวเพราะเจ้าหน้าที่นั้นรู้ดีว่าชายหนุ่มแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่คนเลวแต่พอเรื่องที่เขาเคยทำไว้จึงทำให้เขายังไม่กล้ากลับไปเผชิญหน้ากับครอบครัวของตัวเองในคืนนั้นเขาได้ฝันถึงภาพของแม่ที่นอนป่วยรวยรินอยู่บนเตียงจนทำให้เขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกและมันก็ทำให้เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากห้องของจิ้งหลูเขาจึงเดินขึ้นไปที่ห้องของเธอและพบว่าตัวของเธอนั้นไม่อยู่ในห้องนอนแต่แสงไฟที่ลอดมาทางหน้าต่างมันก็ได้ทำให้เขาเห็นว่าเธอกำลังจะขับรถออกไปข้างนอกนั่นจึงทำให้เขาตัดสินใจที่จะขับรถออกตามเธอไปด้วยเหมือนกันไม่รู้ว่าอะไรที่ดลใจให้เขาทำอย่างนั้นหรือเพราะคำพูดของหมอที่ได้บอกกับเขาที่โรงพยาบาลว่าสาเหตุที่เธอหมดสติไปเพราะกินยาเกินขนาดถึงมันจะไม่ร้ายแรงอะไรแต่มันก็อาจจะทำให้อารมณ์ของเธอในตอนนี้ไม่มั่นคงได้ซึ่งเขาก็รู้ดีแก่ใจว่าการดูแลคนอารมณ์ไม่มั่นคงมันลำบากมากขนาดไหนเขาค่อยๆขับรถคอยตามดูเธอไปทุกๆทีจนชายหนุ่มเห็นว่าจิ้งหลูขับเข้ามาหยุดในอุโมงค์หนึ่งเธอค่อยๆใช้ร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมของเธอเคลื่อนไหวไปตามทงท่าที่คุ้นเคยแต่มันก็กลับไม่ได้สวยงามเหมือนที่เธอเคยเต้นแต่ก่อน
ความเจ็บปวดและความทุกข์ใจของเธอได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้เขาเห็นและไม่ได้สนใจว่ารถที่สัญจรอยู่ในตอนนี้จะชนเธอหรือไม่ชายหนุ่มจึงรีบเข้าไปดึงตัวของเธอออกมาพร้อมกับมองตาเธอด้วยความอบอุ่นจนทำให้ก่อเกิดเป็นความรู้สึกบางอย่างและไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความต้องการของกันและกันต่อไปได้ร่างกายของทั้งสองที่อบกอดกันอยู่บนเตียงเสื้อผ้าที่ค่อยๆหลุดร่วงลงไปมันก็ได้เผยให้ชายหนุ่มได้เห็นถึงบาดแผลที่เป็นฝันร้ายของหญิงสาวเธอมาตลอดจากนั้นทั้งสองก็ได้หลอมรวมกันและกันเป็นหนึ่งเดียวถึงแม้ว่าตัวของจิ้งหลู่จะรู้สึกกลัวและเจ็บปวดกับบาดแผลมากแค่ไหนอยู่ก็ตามตัดมาที่ปัจจุบันชายหนุ่มก็ได้บอกกับทางตำรวจว่าตัวของเขาก็ได้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันแต่เขากลับเป็นคนที่โชคดีที่รอดมาได้พร้อมกับบอกกับทางตำรวจอีกอย่างว่าพวกคุณไม่มีทางเข้าใจเลยว่าตัวของจิ้งหลู่นั้นรู้สึกอย่างไรนั่นทำให้ตำรวจที่ได้ฟังแบบนั้นหัวเราะออกมาพร้อมกับถามกลับไปว่าแล้วแกล่ะมีสิทธิ์อะไรไปเข้าใจเธอเพราะตัวแกเองก็ยังติดทันบนอยู่เลยแถมยังเอาตัวเองไปพัวพันกับคนที่มีปัญหาทางจิตอีกนั่นทำให้ชายหนุ่มที่ได้ฟังแบบนั้นเกิดรู้สึกแย่ขึ้นมายิ่งตำรวจพูดถึงเรื่องราวในอดีตของเขายิ่งทำให้เขารู้ว่าตำรวจนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรความรู้สึกของเขาเลยเขายอมรับว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตคือการที่เขาตัดสินใจทำกับแม่เพราะความทรมานจากอาการป่วยของแม่ลมหายใจที่รวยรินในตอนนั้นพร้อมกับแววตาที่เจ็บปวดจึงทำให้เขาไม่อยากให้แม่ของเขาต้องทนอยู่แบบนี้อีกต่อไปแถมรอยยิ้มที่แม่มอบให้เขาก่อนจากไปมันก็ได้ทำให้เขารู้ว่าเขาตัดสินใจถูกที่เลือกทำแบบนั้นจนทำให้ตัวของเขาต้องติดคดีมาจนถึงวันนี้เหมือนกับตัวของจิ้งหลู่ด้วยเหมือนกันที่เธอยังไม่สามารถหลุดออกจากอุโมงค์ที่ทอดยาวนั้นได้เหมือนฝันร้ายที่เธอไม่สามารถปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาได้จนมาเจอเขาที่ทำให้เธอได้หลุดพ้นจากมันมาได้ในที่สุดเริ่มเรื่องที่เด็กน้อยอย่างเจียฉิงที่ชีวิตของเธอนั้นช่างอาภัพเพราะตั้งแต่พ่อของเธอทิ้งไปเธอก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับแม่ที่ตำตัวเหลวแหลกเพียงลำพังและทำให้คนที่อยู่ตึกเดียวกันเริ่มเอื่อมละอาในเวลาที่แม่ของเธอชอบออกมาส่งเสียงดังตอนเมาจนทำให้ลูกชายเจ้าของตึกอย่างเนียนอย่างนั้นไม่ค่อยพอใจเพราะแม่ของเขาเป็นคนที่ดูแลตึกนี้อยู่ตกเย็นวันนั้นแม่ของเนียนอย่างก็ได้พูดกำชับกับเขาว่าอย่าไปยุ่งกับเจียฉิงที่อยู่ชั้นบนเป็นอันขาดเพราะกลัวว่าเด็กอย่างเจียฉิงเธอจะได้นิสัยไม่ดีของแม่เธอติดมาด้วยแต่เนียนอย่างที่ได้ฟังก็กลับไม่คิดแบบนั้นเขามองว่าเจียฉิงนั้นเป็นเพื่อนสนิทของเขาดังนั้นเขาจึงแอบไปเล่นกับเธอที่อยู่ชั้นบนอยู่บ่อยๆโดยที่ไม่ให้แม่รู้จนวันหนึ่งแม่ของเนียนหยางได้ซื้อเค้กมาแจกกับลูกบ้านทุกคนแต่กลับไม่ยอมแจกให้ห้องของเจียฉิงนั่นทำให้เนียนหยางต้องแซงขอเค้กกับแม่ชิ้นใหญ่ๆเพื่อแอบเอามาแบ่งให้กับเจียฉิงเธอกินด้วยนั่นทำให้เจียฉิงที่ได้เห็นเค้กกับไม่กล้ากินมันเพราะเธอนั้นอยากจะเก็บเอาไว้ให้แม่ของเธอกินมากกว่าเนียนหยางที่เห็นอย่างนั้นก็เข้าใจและบอกให้เธอแบ่งเค้กในส่วนของเขาไปกินด้วยกันก็ได้หลังจากวันนั้นเจียฉิงและเนียนหยางก็ได้สนิทสนมกันมากขึ้นทั้งสองมักจะเดินกลับบ้านพร้อมๆกันซึ่งระหว่างทางกลับบ้านทั้งสองก็มักจะพากันแวะดูแมวในร้านขายสัตว์เลี้ยงอยู่บ่อยๆเจียฉิงนั้นอยากจะเลี้ยงแมวไม่ใช่น้อยเพราะมันทั้งน่ารักน่ากอดแถมมันจะได้อยู่เป็นเพื่อนของเธอด้วยในเวลาที่แม่ของเธอออกไปทำงานแต่ทั้งสองก็รู้กฎของอพาร์ตเมนต์เป็นอย่างดีว่ากฎข้อที่หนึ่งที่ถือเป็นกฎเหล็กเลยว่าห้ามเลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในอพาร์ตเมนต์เป็นอันขาดเนียนอย่างที่เห็นก็พยายามปลอบใจเพื่อนของเขาออกไปว่าถ้าเจียฉิงเหงาฉันจะไปเล่นเป็นเพื่อนกับเจียฉิงให้เองแต่แล้วในจังหวะนั้นทั้งสองก็กลับได้ยินเสียงร้องของแมวดังขึ้นจนพวกเขาทั้งสองวิ่งตามเสียงไปดูถึงได้รู้ว่ามีแมวตัวหนึ่งได้ถูกคนเอามาทิ้งไว้อยู่ข้างทางเจียฉิงที่เห็นจึงอยากจะเอามันไปเลี้ยงเป็นอย่างมากพร้อมกับบอกกับเนียนหยางออกไปว่าถ้าเราใช้ทรายแมวกลบกลิ่นมันจะไม่มีทางที่แม่ของเธอจะจับได้แน่นอนแต่เนียนหยางที่ได้ยินแบบนั้นก็กลับไม่ยอมเพราะแม่ของเขาได้กำชับกับเขาเอาไว้ว่าอย่าทำเด็ดขาดจนทำให้ทั้งสองเกิดผิดใจกันทันทีในตอนนั้นหลังจากที่มีปากเสียงกันในคืนนั้นเนียนหยางที่รู้สึกผิดเขาจึงได้ขอกับแม่ของเขาเรื่องสัตว์เลี้ยงและพยายามให้เหตุผลทุกอย่างเพื่อให้แม่ของเขาอนุญาตแต่สุดท้ายแม่ของเขาก็กลับไม่ยอมหยุดดีและบอกให้เขารีบนอนซะตัดมาที่เจียฉิงในตอนนี้ที่กำลังดูแลแม่ของเธอที่เมากลับมาแม่ของเธอต้องคอยบริการลูกค้าที่เข้ามาหาเธอทุกวันแถมยังโดนลูกค้าบังคับให้กินยาอะไรแปลกๆอีกด้วยจนทำให้ตัวของเธอในตอนนี้รู้สึกปวดหัวขึ้นมาจนหัวแทบจะระเบิดเธอจึงรีบคว้ายาแก้ปวดอัดเข้าไปเพื่อหวังจะช่วยบรรเทาแต่เจียฉิงก็กลับแย้งขึ้นมาว่าแม่อย่ากินเลยนั่นทำให้แม่ของเธอรู้สึกไม่พอใจ
พร้อมกับย้อนถามกลับไปว่าแล้วแกช่วยทำให้ฉันหายปวดได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ก็เงียบปากไปก่อนที่จะพูดทำร้ายจิตใจของเจียฉิงออกไปว่าสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของฉันก็คือการที่ปล่อยให้แกเกิดมาแต่ถึงอย่างนั้นเจียฉิงก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแม่ของเธอเลยสักนิดเพราะในชีวิตของเธอที่นอกจากแม่แล้วเธอก็ไม่มีใครอีกเลยจนเช้าวันต่อมาในขณะที่เนียนหยางกำลังจะไปโรงเรียนเจียฉิงที่เดินลงมาเจอพอดีก็ได้ทำให้เธอเห็นว่าแม่ของเนียนหยางนั้นทั้งรักและดูแลลูกชายของเธอดีขนาดไหนแถมสายตาที่แม่ของเนียนหยางส่งมาหาเธอมันก็ทำให้รู้ว่าแม่ของเนียนหยางก็คงจะไม่ชอบใจเธอสักเท่าไหร่ที่มาเล่นและมาข้องเกี่ยวกับลูกชายของเธอจนทำให้ในวันนี้ทั้งวันที่อยู่ที่โรงเรียนเจียฉิงจึงไม่เล่นและไม่พูดคุยกับเนียนหยางเลยสักคำจากนั้นในตอนกลับบ้านเจียฉิงเธอก็ได้เดินผ่านเจ้าแมวตัวน้อยนั้นดูอีกครั้งเธอจึงได้มีความคิดอะไรขึ้นมาบางอย่างและตัดสินใจที่จะรีบอุ้มแมวตัวน้อยกลับบ้านของเธอในตอนนั้นทันทีแต่แล้วในตอนนั้นเนียนหยางก็กลับมาเห็นตอนที่เธอกำลังจะขนทรายแมวเข้าห้องถึงปากจะบอกว่าห้ามเลี้ยงเพราะกลัวแม่รู้แต่สุดท้ายเนียนหยางก็ได้เข้าไปช่วยเธอขนทรายแมวเข้าห้องของเธออยู่ดีตกเย็นวันนั้นแม่ของเนียนหยางก็ได้พาผู้เช่ารายใหม่มาดูห้องที่ด้านบนสุดซึ่งเป็นห้องที่ติดกับห้องของแม่เจียฉิงแต่เพราะเจียฉิงและแม่ไม่ค่อยดูแลมันสักเท่าไหร่จึงทำให้สภาพห้องด้านนอกนั้นดูสกปรกและแถมยังทำให้เธอต้องสูญเสียผู้เช่ารายใหม่ในวันนี้ไปอีกด้วยจนเช้าวันต่อมาเนียนหยางจึงแอบมากวาดพื้นที่หน้าห้องให้เจียฉิงเพราะเมื่อคืนเขาได้ยินแม่ของเขาบ่นว่าห้องของเธอนั้นสกปรกก่อนที่จะตักเตือนเธอเรื่องที่เธอซักผ้าตอนกลางคืนแต่เจียฉิงที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเจ้าแมวน้อยมันดันฉี่ใส่ผ้าปูที่นอนของเธอจนเหม็นเต็มไปหมดจากนั้นในวันถัดมามันก็กลับมีกลิ่นเหม็นคะคลุ้งไปทั่วอพาร์ตเมนต์จนแม่ของเนียนหยางถามกับเขาว่าลูกได้กลิ่นไหมแต่เนียนหยางที่ได้กลิ่นก็กลับโกหกแม่ของเขาออกไปเพราะเขานั้นไม่อยากให้แม่รู้ว่ากลิ่นมันมาจากแม่ของเจียฉิงแต่แล้วในวันนั้นเนียนหยางก็กลับไม่ได้เจอกับเจียฉิงเธอเลยไปหาหน้าห้องก็ไม่เจอแถมพอมาที่โรงเรียนเจียฉิงเธอก็ดันไม่มาที่โรงเรียนอีกจนเขาบังเอิญได้เจอครูประจำชั้นกำลังโทรศัพท์พูดถึงเจียฉิงฟังแล้วเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างร้ายแหล่ที่กำลังเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ของเขาและนั่นก็ทำให้เนียนหยางที่ได้ยินแบบนั้นตัดสินใจรีบวิ่งกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่ในตอนนั้นทันทีสุดท้ายเขาก็ได้ไขข้อสงสัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นลางไหลวิญญาณที่ทรงกินเหม็นเน่าออกมากำลังถูกเคลื่อนย้ายออกมาจากห้องของเจียฉิงและนั่นมันก็คือร่างของแม่เจียฉิงนั่นเองที่แท้จริงแล้วแม่ของเจียฉิงนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่คืนนั้นเพราะเธอเกิดช็อกหลังจากที่ได้รับยาเกินขนาดสาเหตุมันก็มาจากแขกที่ได้บังคับเธอตอนที่เธอไปทำงานเจียฉิงจึงต้องโกหกเนียนหยางว่าเธอเอาแมวมาเลี้ยงเพื่อที่จะได้เอาทรายแมวมากบกินแม่ของเธอเอาไว้แถมการที่เธอต้องซักผ้าส่งเสียงดังทุกคืนเพราะร่างกายที่เน่าเปื่อยของแม่มันเกิดเปื้อนเต็มที่นอนและในทุกๆวันเจียฉิงก็ไม่เคยจากแม่ของเธอไปไหนเลยสุดท้ายเธอก็ต้องร้องไห้ออกมาให้กับโชคชะตาที่แสนเลวร้ายไม่ต่างกับเนียนหยางที่เห็นใจเพื่อนของเขาที่ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้เป็นที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังสั้นสุดดาร์กทั้ง4เรื่องดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4เรื่องนี้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากดักกันแบบจัดเต็มก็สามารถไปดูเต็มๆได้ที่ Netflix เลยนะครับส่วนเพื่อนๆชอบเรื่องไหนมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ